คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือว่าพื้นที่สีแดงเนี่ยนะครับเรื่องของการใช้มาตรการควบคุมสูงสุดเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการจำกัดเวลานั่งรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะครับของจังหวัดปทุมธานีเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับทีแรกเนี่ยตอนปีใหม่เนี่ยผู้ว่าชัยวัฒน์ชื่นโกสุมเนี่ยมีคำสั่งเนี่ยในจังหวัดปทุมธานีห้ามนั่งรับประทานอาหารเลยนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยเพิ่งจะมีการเปลี่ยนคำสั่งนะครับให้ล้อไปกับกรุงเทพมหานครก็คือสามารถนั่งทานได้โดยปรับเวลาก็คือให้นั่งทานได้ถึง3ทุ่มนะครับ3ทุ่มไปจนถึง6โมงเช้าของอีกวันหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับของกทม.อันนี้จังหวัดปทุมธานีนะฮะล่าสุดเนี่ยสดจากที่จริงวันนี้เดี๋ยวไปคุยกับร้านโต้รุ่งร้านข้าวต้มเนี่ยที่เขาได้รับผลกระทบนะครับว่าเขาว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ติดตามครับคุณป่อเปี๊ยะก็อยู่ที่ร้านข้าวต้มในพื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับเชิญครับสวัสดีค่ะคุณบรรจงและสวัสดีคุณผู้ชมสดจากที่จริงวันนี้เรามาสำรวจการรับมือของร้านข้าวต้มโต้รุ่งบอกว่าเป็นร้านข้าวต้มโต้รุ่งแน่นอนค่ะเวลาเปิดเนี่ยมันต้องเกิน3ทุ่มแน่ๆอย่างนี้คุณผู้ชมดูป้ายสิคะอย่างร้านนี้ข้าวต้ม1บาทอาหารสั่งด้วยแล้วก็เปิด 17:30 นถึง 17:30 นทีนี้บอกว่ามาตรการเนี่ยพอปรับเปลี่ยนนะคะคือล้อไปกับกรุงเทพมหานครนั่นคือนั่งทานได้ไม่เกิน3ทุ่มต้องมาดูกันค่ะว่าข้าวต้มโต้รุ่งเนี่ยเขาจะรับมือยังไงเขาจะอยู่ได้อย่างไรนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเห็นภาพคุ้นเคยนะคะภาพที่ชินตาคือร้านข้าวต้มเนี่ยมักจะมีร้านเรียงรายกันเยอะเลยแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยนะคะมีเพียงไม่กี่โต๊ะท่านนับคร่าวๆมีประมาณ6ถึง7โต๊ะเท่านั้นแล้วก็เนี่ยค่ะนำโต๊ะที่เขาเรียกว่าไม่ใช้เนี่ยนะคะไปไว้อยู่บริเวณหลังสุดอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าก็มีการให้ลูกค้าเนี่ยคือลงชื่อแล้วก็ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะรู้ค่ะว่าทีนี้ส่วนของร้านข้าวต้มเนี่ยจริงๆแล้วผลกระทบมีแน่นอนแล้วเขาปรับตัวยังไงกันอีกนะคะต้องคุยกับเจ้าของร้านเลยสวัสดีค่ะหนูเรียนเชิญทางนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรารักษาระยะห่างกันไว้นะคะกระทบแน่นอนเนาะโต้รุ่งบอกปกติเปิดถึง 17:30 เลยแล้วตอนนี้ปรับเปลี่ยนเวลายังไงคะตอนนี้นะคะเราก็ปรับเปลี่ยนเวลานะคะจาก 17:30 เราก็เริ่มมาเปิดตอน 11:00 ค่ะปิดจากที่จะเคยปิดเนี่ยตอน 17:00 เราก็ต้องเริ่มมาปิดตอนเที่ยงคืนเพราะว่าความโต้รุ่งของเรามันหายไปแล้วอะค่ะมันก็ค่อนข้างกระทบค่ะคือเปิดให้เร็วขึ้นแล้วก็ปิดให้เร็วแต่ว่าพอนั่งทานได้ได้ประมาณ3ทุ่มที่เหลือราคาคือต้องยังไงเป็นการสั่งกลับบ้านเท่านั้นค่ะถามจริงๆเถอะว่าวันนี้วันแรกนะคะแต่ว่ามีช่วงก่อนที่นั่งทานไม่ได้เลยเหมือนกันรายได้หายไปเท่าไหร่ก็สูญหายไปตัวนึงเลยค่ะสูญหายไปตัวนึงคือยังไงคะก็จากหมื่นก็เหลือแทบจะไม่ถึง 2,000 เลยค่ะค่ะแล้วในวันนี้เนี่ยข้าวต้มโต้รุ่งพลิกเข้ามาเห็นบอกกัดฟันสู้เลยมีอะไรอีกคะที่ต้องมาสู้กับในช่วงสถานการณ์โควิดที่กลับมาอีกแล้วรอบนี้คือจากประสบการณ์นะคะจากครั้งที่แล้วที่เราประสบเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเรายังไม่รู้หนทางเรายังไม่รู้อะไรเราหยุดดำเนินกิจการมา4เดือนพอเราเปิดทุกอย่างเหมือนกำลังจะดีขึ้นเศรษฐกิจคนเริ่มกลับมาใช้เงินเริ่มกลับมาสังสรรค์ก่อนปีใหม่พอโควิดเข้ามาโอเคเรามีประสบการณ์แล้วเราก็เหมือนจะทำใจว่ามันจะต้องเกิดแบบนี้แต่ว่าแน่นอนค่ะมันเหมือนฝันร้ายแหละมันเหมือนฝันร้ายที่เราจะต้องโอเคแต่เราก็สู้ค่ะเพราะว่าเรามีลูกน้องที่ต้องแบกรับภาระเรายังมีค่าเช่าทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายค่ะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าสู้คือเพื่อที่จะไม่เป็นการปลดลูกจ้างไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วก็ให้เปิดเหมือนเดิมด้วยถูกไหมคะค่ะเรายังเปิดเลี้ยงพนักงานเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราอาจจะพวกหนูทำวันเว้นวันนะลูกก็ผัดกันเป็น2ผัดค่ะ
นี่เป็นสถานการณ์การกัดฟันสู้ของข้าวต้มไม่โต้รุ่งอีกต่อไปนะคะวันนี้เป็นกำลังใจให้ขอบพระคุณมากๆนะเจ๊นะเนี่ยนะคะเป็นร้านข้าวต้มที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปทุมธานีอย่างที่บอกค่ะปกติข้าวต้มโต้รุ่งคุณบรรจงแต่ว่าพอโควิดกลับมาอีกรอบข้าวต้มไม่โต้รุ่งอีกแล้วแต่ต้องกัดฟันสู้ให้ผ่านสถานการณ์โควิด-19 นี้ไปให้ได้ขอบคุณ AS5G ค่ะครับยืนยันว่าร้านข้าวต้มเนี่ยเปิดได้แต่ว่านั่งที่ร้านได้ถึง3 ทุ่มนะครับถ้าหลัง3 ทุ่มเนี่ยก็ยังซื้อได้แต่ต้องซื้อกลับบ้าน